ครับถนนอะไรนะตรงนี้ถนนอะไรน้องถนนเขาเรียกว่าถนนอะไรนะไอออกมาจากออกมาจากอะไรนะลาดกระบังอ่ะมุ่งหน้าอะไรนะอะไรบางมีใช่ไหมบางมีใช่ไหมไปทางนี้นะมุ่งหน้าไปบางมีสีฐานรวมพลังพระราม3บ2เปลี่ยนนะครับบาหลีบาอะไรบาหลีนะครับมุ่งหน้าไปบาหลีนะเดี๋ยวเราจะไปดูบ2นะครับเห็นว่าเขาบอกว่ามีด่านนะเขาบอกว่ามีด่านนะครับนะแปลว่ามันอยู่คนละฝั่งกับผมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนะวันนี้เขาบอกมานะนี่ว่าไฟแป๊บป้าแป๊บลาบใช่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 อุ้ยโอ้ลูกพี่โอ้ทำไมไม่จัดสักสองฝั่งอะลูกพี่นะลูกพี่จัดฝั่งเดียวได้ไงลูกพี่นะไอ้ทิศทางของผมเนี่ยฝั่งไปบาหลีนะครับนะบาหลีฮะอธิบายมันบอกอย่างเดียวตรงนั้นนะบาหลีบามีหรือว่าบาหลีอ่ะบาหลีมีด่านนะครับฝั่งขาเข้าลาดกระบังนะถนนเส้นที่จะมุ่งหน้าไปบางหลีบาหลีนะครับนะก็บอกว่ามีด่านนะครับนะจัดเต็มจัดเพียบนะเขาบอกเธอเหรอนั่นเขาบอกเลยเดี๋ยวมันดีลงคนลงงานนั่นเลยข้าวลงงานนะครับเนี่ยข้างหน้ามีด่านครับแต่ไม่รู้ด่านอะไรนะครับนะด่านรถขนข้าวมั่งนะครับขอบสู้ออนนะครับอยู่ฝั่งตรงนี้เนี่ยจับแมคโครอยู่นะครับนะจับแมคโครอยู่เดี๋ยวเรียกเดี๋ยวนะครับนะจับรถแมคโครก็ยังจับนะครับนะรถท้ายเป็ดเนี่ยจับอะไรเขาก็ไม่รู้นะครับจับจอยอยอครับตรวจทุกอย่างนะครับนะนะป้ายผู้คุมด่านก็ไม่มีนะครับนะป้ายผู้คุมด่านก็ไม่มีนะครับนะครับมีแต่ผู้กองนะครับมีแต่ผู้กองยืนอยู่นะครับนะมีแต่ผู้กองยืนอยู่ไม่รู้ตรวจนะกับรถตู้นะครับไม่รู้ว่าตรวจเยี่ยวหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะครับนะนะด่านผู้คุมด่านก็ไม่อยู่ไม่มีนะครับนะนะผิดระเบียบครับผิดระเบียบไม่มีชื่อป้ายผู้คุมด่านครับนะครับสวัสดีครับนะผู้กองเนี่ยผู้กองยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยผู้กองป้ายชื่อผู้คุมด่านไปไหนผู้กองผู้กองถามไม่ตอบอ้อผู้กองนี่เยียกก็ไม่ขานวานก็ไม่ลุกปลุกก็ปลุกก็ยังยืนอยู่นิ่งๆหมวด2เปลี่ยนผู้กองไหนป้ายผู้คุมด่านผู้กองลูกน้องมันกี่คนนะเนี่ย2คนขยันจริงๆไว้ผู้กองเนี่ยดูลูกน้องเอาลูกน้องมา2คนหรือว่าอ๋อน่าจะตรวจเยี่ยวด้วยนี่ว่าเยอะเปล่าวะอ๋อน่าจะตรวจเยี่ยวว่ะน่าจะตรวจเยี่ยวด้วยมาตรวจเยี่ยวว่ะตรวจเยี่ยวว่ะตรวจเยี่ยวว่ะตรวจเยี่ยวไว้อย่าเยี่ยวไว้ผู้กองนี่ผมก็เจ็บพุงเยี่ยวพอดีเลยผู้กองผมเจ็บพุงเยี่ยวผมเจ็บพุงขี้ด้วยผู้กองผมเจ็บพุงขี้ด้วยโอ้ยเจ็บพุงไปตรวจเยี่ยวครับไปตามระเบียบเอ้ยมึงไปตรวจเยี่ยวทำไมวะแล้วไม่มีชื่อผู้คุมด่านฮะกูขอบอกเลยนะนะประชาชนทั้งหลายทั้งปวงนะผมไม่มีอำนาจนะไปตรวจเยี่ยวนู่นตรวจในซองนู่นนะเดินออกมาแล้วตรวจเยี่ยวเนี่ยนู่นแล้วคนมีกี่คนนะตำรวจจราจรมีแค่2คนทำไมรถมันติดเบอร์วาเนี่ยน้ำให้มันน้ำมานี่หน่อยดิผู้กองเนี่ยตรวจเยี่ยวรถบรรทุกด้วยเหรอเนี่ยคนขับรถบรรทุกเดินไปแล้วเดินไปแล้วนะเอารถเอาเขาไปนะแล้วดูดิประชาชน
เวลามึงไปเยี่ยวประตูมึงก็ไม่ขึ้นกระจกประตูมึงก็ไม่ล็อกมึงรู้ไหมอันตรายอันตรายมึงรู้ว่านี่ประตูมึงก็ไม่ล็อกนั่นจกมึงก็ไม่ขึ้นมึงอย่าโง่มึงอย่าโง่มึงเห็นไหมเนี่ยแล้วไปตรวจเยี่ยวเขาในนู่นในป่าในดงในอะไรกันวะในห้องน้ำก็มีเปล่าผู้กองนะเออแล้วจราจรมีอำนาจตรวจเยี่ยวเหรอในหมอสาธารณสุขนะแล้วภาคกลางไม่มีอะไรสักอย่างเลยมีแต่รถตู้ผู้กองอะไรเนี่ยทำอะไรเนี่ยทำอะไรเนี่ยนะท่านทำให้ถูกวิธีทำให้ถูกระเบียบทำให้ถูกต้องแล้วเนี่ยดูดิแล้วเนี่ยดูดิแล้วกระจกมันก็ไม่ขึ้นประตูมันก็ไม่ล็อกมึงรู้ไหมอันตรายอันตรายนะมึงอันตรายนะกูจะบอกให้เนี่ยเนี่ยแล้วไปเยี่ยกเนี่ยเนี่ยคนจะเข้าบ้านเข้าช่องนะเนี่ยแล้วมาเยี่ยกมาตรวจเยี่ยวอะไรผู้กองเนี่ยดูดิคนหลายๆคนนะเขาอยู่ข้างนอกเขาทำงานเขาจะเข้าในพื้นที่จะหลับจะนอนป้ายชื่อมีแต่กล้วยตั้งชื่อป้ายพวกคุมด่านก็ไม่มีเนี่ยเอาไหนดูดูดิไหนอ่ะชื่อป้ายพวกคุมด่านไหนอ่ะไหนอ่ะกรมสาธารณสุขไปไหนอ่ะหมอไปไหนโอ้หมอคลินิกไหนไปไหนอ่ะอ่ะวันหนึ่งวันสองวันสามวันสี่วันสิบห้าวันอะไรเนี่ยฮะทำอะไรกันนะเนี่ยงงไปหมดเนี่ยแล้วตรวจเยี่ยวข้างในนู่นพาชาวบ้านเขาไปตรวจเยี่ยวข้างในนู่นเอาชาวบ้านชาวจ้องเขาไปตรวจข้างในนู่นใครที่ว่าบรรทุกคนมาด้านหลังหลายๆคนนู่นดูครับตีมานครับต้นตามเถื่อนครับดูครับขาเข้าลาดกระบังครับนี่ขาเข้าลาดกระบังนะเส้นทางนี้ที่จะไปออกบางมีครับนะบางมีนะครับที่จะไปออกบางมีนะครับนะดูว่าตอนเย็นๆเขาจะกลับบ้านกลับช่องนะอันนี้ตำรวจว่างเยอะก็เลยมาตั้งด่านมาดูว่าฉี่ประชาชนนี่หมิ่นหรือเปล่าเอาสมโบกเอาไม่เลือกรถเก๋งเอาไม่เลือกรถกระบะเอาเลือกประชาชนที่วันนั่งรถกระบะด้านหลังเลือกวัยรุ่นเอา3 4คนนั้นเอาพร้อมเอา3 4คนนั้นสบายแล้วกูได้ตรวจเยี่ยวเดินโอ้สบายใจแล้วเอาบริสุทธิ์เอาบริสุทธิ์เอาบริสุทธิ์นี่เอาสบายแล้วกูได้ตรวจเยี่ยวแล้วตรวจนู่นตรวจนี่ตรวจนั่นอีกเอาขี้อ่ะผู้กองขี้มันตรวจไหมขี้ฮะขี้อ่ะนะเนี่ยแล้วมึงขึ้นจกแล้วทํารถมึงทําไมไม่ขึ้นจกนะไอ้น้องมึงดวงดีไปนะแต่มึงดวงร้ายแล้วมึงอาจจะดวงตกก็ได้นะนะพี่ขอเตือนไว้ก่อนไอ้น้องเอ้ยนะพี่ขอเตือนไว้ก่อนไอ้น้องเอ้ยนะมึงอย่าทําเก๋ามึงอย่าทําว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะยุคนี้สมัยนี้มันหมดแล้วนะไอ้น้องนะดอกเจมึงก็เสียบไว้นะมึงอย่าเก๋าเอาเนาะตรวจเจอเปล่าสีม่วงเยี่ยวสีว่างผู้กองครับเยี่ยวผมสีขวาครับสีไม่ม่วงครับผู้กองเยี่ยวผมสีขวาครับผู้กองโอ้ผู้กองนี่เยี่ยกไม่ขานวานไม่ลุกยืนก็ไปไหว้ทำไมเล่าผิดกฎผิดระเบียบทำก็ไม่ใช่ถูกนี่แล้วมาจับจวดเยี่ยวชาวบ้านชาวช่องเขาหน้าตาก็ไม่ใช่เหมือนพ่อเรานี่สักอย่างนึงเอาโบกไปเอารถเก๋งที่เก่าผู้ต้องสงสัยหรือเปล่ามีพิรุธหรือเปล่าผู้กองเยี่ยวผมสีขวาครับผมเยี่ยวผมไม่ได้สีม่วงครับเอาอันนี้ชุดนี้เสร็จแล้วเอ้ยไอ้น้องไปตัวเบาไปเลยนะให้เขาตรวจขี้ด้วยไหมฮะดีเว้ยทีหลังเขาตรวจขี้นะเขาจะไม่ตรวจเยี่ยวมึงประชาชนนี่ใช้การใช้งานง่ายกว่านะหูตาแตกหูตามันไม่สว่างสักทีเลยประชาชนเนี่ยไม่รู้เป็นยังไงเขามีอำนาจที่ไหนแล้วจะมาจวดเยี่ยวประชาชนเขาชื่อป้ายควบคุมด่านก็มีเอารถตู้มาเอารถเช่ามาเอารถตาโล่มามอเตอร์ไซค์คันนึงสมไอ้วันนี้ได้เปล่าไม่รู้กี่คนแล้ววะเฮ้ยไอ้รถนี่ก็จอดนานด้วยจอดนานเนี่ยมันแน่นอนเลยเนี่ยคันนี้จอดนานแล้วเนี่ยนี่นานไอ้นี่ก็นานเนี่ย
นะนานเนี่ยนานนานเกินรอไอ้นี่ก็นานเกินคอยนานไปแล้วเอ้าเหนื่อยแล้วกูถือเอาผู้กองดูประชาชนมา 3-400 คนเอาเจ๊ก็กลุ่มด้วยเจ๊ก็กลุ่มด้วยเพื่อนๆเจ๊ก็กลุ่มด้วยนี่ๆเอ้าดูกันดูสักแป๊บนึงเอ้าเดี๋ยวผมล่องใต้ต่อนะเดี๋ยวผมล่องใต้ต่อผมมีเวลานะเพื่อนๆได้ดูการทำงานของเจ้าหน้าที่โอ้ชื่อป้ายผู้คุมด่านอยู่ไหนวะไม่รู้อยู่ไหนผมหาไม่เจอเลยเนี่ยกำลังมองอยู่เนี่ยผู้กองป้ายชื่อผู้คุมด่านผู้กองอยู่ไหนอะไรวะผู้กองเนี่ยเออหวัดดีครับผู้กองหวัดดีผู้กองกำลังหวัดดีอยู่ผู้กองเจรจาป้ายแดงหน่อยผู้กองดูดิว่าอีหยังไปไหนครับทำไมขี่รถหรูสวยจังป้ายแดงหน่อยเอาลงมาตรวจเยี่ยมหน่อยดิดูดิเอาผู้กองเอามองดูเอามีใครบ้างหน้ารถเอาสงสัยหรือเปล่าสงสัยหรือเปล่ามีพิรุธบ้างเอาเดินมาแล้วคนหนึ่งเอาออกมาเอาตรวจเยี่ยมเสร็จแล้วเดินออกมาบายเลยสบายใจจังวันนี้เนี่ยตอนเย็นๆมีตำรวจเจ้าหน้าที่เรียกตรวจเยี่ยมกูสบายใจจริง เดินไปไหนวะโอ้ยเดินไปไหนวะ นานไม่รอดแล้วมึงโดนแน่นอนไม่รอดแล้วรถคันนี้ไม่รอดแล้วมึงไม่รอดรอดไม่รอดไม่ต้องมามองกูมองทำไมมองทำไมมีปัญหาเหรอจอดไม่ได้เหรอตรงนี้เดี๋ยวมึงเดี๋ยวรู้ไหมกูเป็นใครรู้เปล่ากูเป็นใครกูหลวงออสนะรู้ไหมต้องมองแล้วหรือตรวจเยี่ยวผมเอาไหมเยี่ยวผมเปล่าเอาไหมเยี่ยวผมสีฟ้านะไม่ใช่สีม่วงเอาเปล่าผมท้าเลยเอาไหมอย่านะอย่ามาเก๋ากับผมนะอย่ามาเก๋านะนู่นอะไรนู่นชี้ไม้ชี้มือนู่นโบกไม้โบกมือนู่นทำอะไรนู่นชื่อพวกป้ายพวกคุมด่านก็ไม่มีแต่มาจดเยี่ยวชาวบ้านชาวช่องก็เอานายกจังหวัดมาดูหน่อยดิเอาผู้ลูกน้องพิษผบ.ตร.นี่ลูกน้องท่านทำอะไรเนี่ยกฎระเบียบของจราจรเนี่ยฮะกฎระเบียบการตรวจเยี่ยวก็ทำแบบนี้เหรอผมประชาบ้านนี่ผมขอถามหน่อยกูงงชิบหายเลยนี่กูมึนเม็ดเลวนี่ตอนนี้คือกูงงว่ะเหยียกชาวบ้านก็เหยียกชาวบ้านก็ตรวจเหยียกชาวบ้านก็ตรวจเยี่ยวนะชื่อป้ายพวกคุมด่านก็ไม่มีด่านในปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปราบปรามอะไรอย่างนี้กูงงจังเลยนี่ตอนนี้ประเทศไต้นี่อยู่ต่างไหนที่ประเทศไต้นี่กูงงยังนั่นรถคันนั้นแหละคันนั้นแหละคันนั้นแหละไปเลยอะไรอ๋อตรวจแล้วเคยตรวจแล้วได้เคยตรวจแล้วเนี่ยทุกคนมาเนี่ยเนี่ยนั่งด้านหลังผิดไหมเนี่ยผู้กองนั่งด้านหลังผิดไหมเนี่ยนั่งมากกว่าเยอะกว่าจำนวนคนน่ะผู้กองมันมีแสดงมีสแนปเปอร์ไม่วะแสดงมีสแนปเปอร์อยู่นู่นไม่นู่นเปิดไฟรีอยู่ไม่อยู่กันนู่นเปิดไฟรีจอดตรงนู่นกันไอ้น้องลงไปหลายคนนั่งในตู้เอ้าลงมาไอ้น้องลงมาเอ้ยลงมาไปตรวจเยี่ยวหน่อยมึงไอ้แรงเนื้อไอ้นี่กูบอกผู้กองแล้วครับผู้กองลงมาลงมาเลยมึงมีกี่คนลงมาว่างๆตอนเย็นๆมากูก็ว่างมาตำรวจก็ว่างมามาตรวจเยี่ยวกันหน่อยมาเออมาสอบผูกกับภาพร่างกายได้แข็งแรงมาเออมาหนูก็มาเออมาแล้วพวกมึงไปกันทำไมวะฮะมันเป็นด่านตัวอะไรแล้วเยี่ยวไปตัวทำไมไอ้กูสงสัยจังนี่ประชาชนนี่มันให้ความร่วมมือตำรวจง่ายชิบหายเลยว่ะนะอะไรวะกูงงชิบหายเลยตอนนี้คือกูงงชิบหายเลยใช่ป่ะไปแล้วประมาณเกือบ10คนเห็นไหมนั่นไอ้ไรวะกรมสาธารณสุขกรมสาธารณสาธารณสุขนี่ก็ตรวจเยี่ยวชาวบ้านก็ตรวจแบบนี้เออกรมสาธารณสุขตามหน่อยดิฮะนะผบ.ตร.ท่านจัดทริปนี่ลูกน้องท่านตรวจเยี่ยวก็ตรวจเยี่ยวกันในป่าฮะตรวจเยี่ยวในป่าหรือเปล่าวิจารณ์ชาวบ้านก็หรือเปล่าตายแบบนี้ตายแบบนี้ที่กลางแจงอายขวาอายดินฮะอายผีนางไม้เขาหน้าไปเยี่ยวจงแจ้งเขาชักไข่ออกมาเยี่ยวอะไรวะมันไม่ได้วะผิดวะ
ผิดวิธีการระบบระเบียบเอามาหมวกใส่หมวกไม่จับมาไม่ใส่หมวกจับมาไม่จับปล่อยเอาแล้วด่านเหี้ยอะไรวะด่านอะไรวะเอาไม่ใส่หมวกกันน็อกอะไรวะอะไรวะงงมันเลยกูด่านจราจรแบบไหนวะเข้าไปในป่ายังไม่มาเลยเนี่ยในป่าเห็นไหมในนั่นในไม้นั่นแหละไม้แถวนั้นนะส่วนเพื่อนๆคันนี้น่าจะมีปัญหานะคันนี้มีปัญหาแน่นอนเลยเนี่ยมีปัญหานะนี่คันนี้ดีแม็กคันนี้มีปัญหาแน่นอนเลยนะครับนะน่าจะสีคว้านะสีไม่ม่วงน่าจะสีคว้า ผู้กองเดินลาวผู้กอง หยุดเห็นไหมเจ้าหน้าที่บอกหยุดเอาไปจอดข้างหน้าไปเอาไปเลยจอดข้างหน้าไปเอาเดินตามไปเอาผู้กองเดินไปไหนผู้กองจอดปั๊บโอเคนะเพื่อนหยกผู้กองหน่อยผู้กองสวัสดีครับไปไหนครับผมจะกลับบ้านครับผู้กองลงมาตรวจเยี่ยวหน่อยดิดูดิเยี่ยวสีคว้าหรือเปล่าลงมาลงครับผมยินยอมครับได้หมดครับผู้กองได้ครับไปตรวจเยี่ยวไปประชาชนนี่ได้หมดเลยนี่ไม่ยศบ่มีดาวหน่อยนะถามหน่อยนู่นนี่หน่อยไปนะตรงเยี่ยวเตี้ยวนู่นข้างในนู่นไปไปข้างในข้างในไปเดินไปกองมันต้องดูผมละผมไลฟ์สดอยู่ผู้กองเนี่ยแล้วผมถามแล้วผู้กองทำไมไม่ตอบป้ายแดงเนี่ยก็สงสัยก็ไปตรวจเยี่ยวด้วยเด้องงจังเอาขึ้นมาเอาป้ายแดงตรวจเยี่ยวหน่อยเอาเสร็จแล้วเอาขึ้นรถกันเฮ้ยมันตรวจคนยิ่งกันเด้อไม่ยืนหลังรถโอเคยืนหลังรถเด้อเอาไอ้รถกันสีน้ำเงินกลับแล้ว1 2ขึ้นรถ2คนแล้วคนแล้วไอ้นี่สุ่มนี่ว่าสุ่มที่ว่าคนงานอะที่ว่าเข้ามาในไอ้ในลาดกระบังอะนะในลาดกระบังอะเข้ามาออกไปทำงานข้างนอกทีเนี้ยด่านเนี่ยนะด่านเนี่ยมันผิดระเบียบผิดขั้นตอนนะของกรมตำรวจแล้วก็การปราบปรามยาเสพติดหรือการตรวจเยี่ยวชาวบ้านชาวช่องเขานะนะครับนะไปเยี่ยวโด่งอยู่ในเขาเยี่ยวไว้ในข้างในที่เขาตั้งแผงบารีเออร์เนี่ยข้างในนะครับนะในป่าในกลางทุ่งนาเนี่ยนะมันเหมือนกับว่าแบบวิจารณ์ชาวบ้านเขานะนะครับนะคนเรานะครับนะการจะจวดเยี่ยวชาวบ้านชาวช่องเขานะมันไม่ใช่หลักการวิธีมันไม่ได้ทำแบบนี้นะครับนะเป็นผมไม่เยี่ยวผู้กองผมบอกเลยผู้กองนะถ้าเยี่ยวเยี่ยวผมนะผมยังไม่เจ็บก่อนนะรอก่อนรอเมื่อไหร่หนูรอพรุ่งนี้ผู้กองผมจะเจ็บเยี่ยวนะครับนะผมเยี่ยวผมมันเป็นสีคว้าผมเยี่ยวผมไม่ได้สีม่วงนะผู้กองนะผมบอกไว้ก่อนนะผู้กองนะผู้กองนะผู้กองผมจะบอกผู้กองเนี่ยนี่คือการผิดข้อระเบียบผิดระบบขั้นตอนท่านมายืน2คนแล้วมาเยียกประชาชนตรวจเยี่ยวนะทำก็เรียกว่าอำนาจโดยไม่ชอบนะผู้กองนะผู้กองนะลูกน้องนั่นนะครับไม่รู้อะไรท่านทำอ่ะผิดไปหมดเลยเนี่ยผมพยายามดูป้ายด้วยไม่ผมพยายามดูชื่อป้ายพวกคุมด่านอยู่ก็ไม่มีนะผู้กองนะกรมสาธารณสุขก็ไม่มีนะหมอก็ไม่มีคลินิกก็ไม่มีนะท่านบอกว่าฮะท่านพลเอกจันทิพย์บอกว่านะด่านที่ถูกต้องนะต้องมีกล้วย1ต้องมีชื่อป้ายควบคุมด่านการตรวจเยี่ยวต้องมีหมอต้องมีกรมสาธารณสุขแล้วก็อีกอย่างนึงอะไรนะอีกอย่างนึกไม่ออกบอกไม่ถูกไปดูด้านหลังเห็นมั้ยดูด้านหลังเค้าเห็นมั้ยนะมันก็จะซุ่มไอ้ชิบหายดูหน้ากูนะ
ห็นไหมก็จะไปสุ่มรถคันนี้ดูว่าด้านหลังมีรถกระบะมีคนนั่งไหมเห็นไหมนะจะเยียกมาแล้วถ้ามีคนเยียกจะถ้ามีคนนั่งด้านหลังจะเยียกมานะเอาคนเยอะๆเดี๋ยวผู้กองผมไม่เอารถเมย์มาผมไม่เอารถบัสมาเดี๋ยวรถบัสอันนี้ตัวเสร็จแล้วเสร็จแล้วไปแล้วนะคันเหลือแต่คันนี้มีปัญหาเหลือปัญหาเอาท่านไก่นะใครอย่าโทรมาก่อนนะตอนนี้นะป๋าธนพัฒน์ป๋าธนพัฒน์มาหน่อยเร็วป๋าธนพัฒน์มาเร็วป๋ามานี่หน่อยวัดสิมาหน่อยเร็วด่านตรวจเยี่ยวเนี่ยไม่มีป้ายควบคุมด่านเนี่ยโอเคนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะกลับแล้วนะครับนะเอาผมให้เพื่อนๆได้แคปรูปภาพนะแคปรูปภาพแป๊บนึงผมจะไม่แหลงแล้วโอเคนะจะไม่แหลงแล้วเอาตามรูปภาพนะโอเคเดี๋ยวผมไลฟ์ใหม่นะแป๊บนึงเดี๋ยวผมจะไม่พูดนะให้เพื่อนๆได้ดูนะได้แคปรูปภาพนะเดี๋ยวผมจะไม่พูดเดี๋ยวผมไลฟ์ใหม่แค่นี้นะเออแล้วไม่ใช่แล้วคนเหมือนหมามาร์ค เหนื่อยแคปไว้ครับแคปไปเลยแคปรูปป้าครับนักรบด่านเถื่อนครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ครับเอาครับแคปครับแคปได้ยังครับแคปไปเลยครับป้ายแดงไปแล้วครับโอเคครับผมไปแล้วครับนะไปแล้วครับผมล่องใต้ต่อครับล่องใต้คืนนี้ครับล่องใต้ต่อไปแล้วครับน่าจะได้นะครับนะโอเคนะครับ